มคิดรั่วเอาผิดต้นอ้อเจ้าของเพจมูลนิธิเป็นหนึ่งหลังถูกอ้างเรียกเงินแลกตำแหน่งการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 11:05 นปิดสมคิดแจงหลังถูกอ้างจ่าย60,000แลกนั่งตำแหน่งคณะทำงานได้ลั่นเตรียมแจ้งความต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งบ่ายนี้พร้อมปลดคณะทำงานออกทั้งหมด14คนเมื่อเวลา9:00 นวันที่3กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวชี้แจงถึงกรณีมีเพจหนึ่งแอบอ้างว่าสามารถออกบัตรเป็นคณะทำงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โดยมีค่าใช้จ่าย60,000บาทว่าเรื่องนี้เกิดจากผู้ที่ตนเคยออกบัตรให้ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับพรรคเพื่อไทยนำบัตรดังกล่าวไปอวดในกลุ่มไลน์ของมูลนิธิหนึ่งมูลนิธิเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการซื้อขายใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกในราคา 200,000 บาทซึ่งก็มีการถกเถียงเรื่องของราคาที่ไม่เท่ากันจากนั้นก็พูดถึงอีกหนึ่งตำแหน่งหากต้องการทำงานในทำเนียบรัฐบาลเป็นทีมงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอนแรกตนไม่ติดใจแต่ด้านล่างของแชทมีรูปของตนโดยตรงจึงขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเพจก็คือคุณต้นอ้อโดยจะเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้3กรกฎาคมโดยส่วนตัวไม่ทราบว่าเขาเกี่ยวข้องหรือไม่แต่การแจ้งความก็เพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับการตรวจสอบว่าใครถูกใครผิดนายสมคิดยืนยันด้วยว่าตนไม่เคยมีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งใดๆเพราะไม่กล้าทำและไม่มีใครกล้าทำด้วยยิ่งตอนทำงานกับทำเนียบรัฐบาลแบบนี้ยิ่งต้องระมัดระวังคนที่เอาชื่อไปอ้างตนก็รู้จักเขาเคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนทุกคนก็รู้หมดว่าเป็นใครเมื่อคืนนี้วันที่2กรกฎาคมต้นอ้อเป็นหนึ่งโทรมาขอโทษแล้วรวมถึงมีการโพสต์ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวจึงไม่ทราบว่านำเบอร์มาจากใครแต่จากตอนที่อ่านข้อความทั้งหมดแล้วแม้จะขอโทษแต่ทีมกฎหมายบอกว่าไม่แจ้งความดำเนินคดีเหมือนกับเรารู้เห็นและเขาจะไปทำกับคนอื่นได้ส่วนใครจะผิดหรือถูกตนไม่รู้นายสมคิดระบุนายสมคิดกล่าวต่อว่าวันนี้ได้ทำหนังสือยกเลิกบัตรเข้าออกทำเนียบของคณะทำงานทั้งหมด14คนไม่อยากไปเช็คว่าใครดีใครเลวเอาเป็นว่าใครอยากมาพบอยากมาประสานงานจะไม่ให้บัตรอีกแล้วไปแลกเอาเพราะไปใช้บัตรในทางที่ไม่ถูกไม่ตรงกับเจตนาในการทำงานส่วนคนที่นำบัตรไปอวดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างในเรื่องนี้หรือไม่นายสมคิดระบุว่าตนยังไม่ทราบแต่เห็นหน้าชัดเจนในไลน์กลุ่มและเจ้าตัวก็มาชี้แจงว่าถูกแอบอ้างเหมือนกันก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นคดีส่วนเรื่องการซื้อขายใบปริญญาตนไม่ทราบรายละเอียดโดยคุณต้นอ้อแจ้งว่าจะเป็นคนแฉเองจะระบุว่าอยากทำดีกับสังคมไม่มีใครห้ามแต่อย่าให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมันกระทบอย่างคนอื่นตนก็ไม่รู้อีโหน่อีแหน่ไปก็มากระทบด้วยงานเยอะฟรีนวันป่วยเป็นไซนัสอักเสบซ้ำด้านเบกกี้ย้ำต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 14:20 นฟรีนสโรชาอัปเดตอาการหลังผ่าตัดไซนัสอักเสบหากพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสกลับมาเป็นอีกด้านเบกกี้รีเบคก้าเผยต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นล่าสุดวันที่2กรกฎาคมฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์อวกาศเรื่องแรกของไทยยูเรนัส2324ณชั้น5พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดยฟรีนอัปเดตอาการหลังไปผ่าตัดไซนัสอักเสบด้านเบกกี้เผยต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันหากมีเวลาก็อยากพักผ่อนทุกคนเป็นห่วงสุขภาพฟรีนมันก็หายใจโล่งขึ้นหลังจากผ่าตัดคุณหมอบอกว่าอย่าทำงานเยอะเดี๋ยวจะเป็นไข้เพราะว่าเราใช้เวลารีคอเวอร์ตัวเองกับแผลผ่าตัดจริงๆต้องเดือน2เดือนเลยต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเรื่องพักผ่อนการใช้ชีวิตอย่าหนักเกินไปเรื่องฝุ่นเรื่องควันถ้าสูดเข้าไปมันจะอักเสบติดเชื้อได้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้ไหมฟรีนมีอยู่แล้วหมอเขาแค่ทำให้เราหายใจโล่งขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นมัน 100% อยู่แล้วต้องรักษาตัวเองเยอะๆต้องรีคอเวอร์อย่างไรต้องไปล้างไซนัสทุกอาทิตย์เลยต้องเอาเลือดที่ค้างอยู่ออกลำพังล้างจมูกเฉยๆมันไม่หมดงานเยอะมากฟรีนเยอะมากทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตก็ต้องสู้เนอะสู้กับงานแล้วก็ต้องสู้กับสุขภาพด้วยใช่สู้กับความง่วงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยแล้วยาที่เราทานฟรีนเอฟเฟกต์เยอะค่ะนอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วเหมือนมีกรดในกระเพาะเยอะมากตอนที่อยู่โรงพยาบาลต้องฉีดยาลดกรดทุกๆ4ชั่วโมงคิวงานต้องลดลงไหมฟรีนก็มีเวลาให้พักผ่อนนิดหน่อยช่วงนี้อยากทำงานอยู่จริงๆคิวมันถูกวางไว้แล้วคือคิวที่หนูได้ผ่าตัดคือคิวที่หนังเขาคืนมาก็เลยได้เลิกไปผ่าตัดหลังจากนี้ก็ต้องตามคิวที่ว่างไว้ตั้งแต่แรกหลังจากนี้จะได้พักไหมเบกกี้มันถูกวางไว้แล้วแหละพอถ่ายเสร็จก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะเบกกี้พอเห็นพี่ฟรีนเรื่องสุขภาพแล้วต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมเบกกี้จริงๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะเบกก็สุขภาพไม่ได้ดี 100% เลยรู้สึกว่าถ้ามีเวลาก็อยากได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยมีช่วงว่างหลายๆวันใหม่ให้เราได้พักผ่อนเบกกี้ส่วนใหญ่ก็มีงานทุกวันฟรีนบางทีไม่ได้ลงตารางงานไว้ก็มีค่ะก็เป็นงานลับทุกคนก็จะเห็นทีหลังประธานกกต.แจงวุ่นไม่ได้เลื่อนรับรอง200สว.แค่ยังไม่เสร็จตามไทม์ไลน์การเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 10:50 น.ประธานกกต.แจงวุ่นไม่ได้เลื่อนรับรอง200สว.แค่ยังไม่เสร็จตามไทม์ไลน์ย้ำหากสุจริตเที่ยงธรรมก็ประกาศได้เลยไม่ตอบประกาศสัปดาห์หน้าได้หรือไม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงกระแสข่าวการเลื่อนประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาสว.200คนในวันนี้ว่าอย่าใช้คำว่าเลื่อนแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จจึงจะมีการประกาศรับรองสว.เมื่อถามว่าวันนี้จะพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าไม่เสร็จแต่หากยังไม่เสร็จก็มีหลักที่จะสามารถประกาศรับรองได้หากเห็นว่าสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายเมื่อถามว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถรับรองสว.ได้ณเวลานี้คือเรื่องใดนายอิทธิพรกล่าวว่าตามแผนการที่จะประกาศรับรองวันที่3กรกฎาคมจะประกาศก็ต่อเมื่อกกต.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแนวเรื่องต่างๆแล้วเสร็จดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเลื่อนแต่ยังไม่เสร็จจึงเป็นการทำให้เสร็จแล้วจะประกาศเมื่อถามว่าการรับรองที่จะสามารถดำเนินการได้หลังวันเลือกระดับประเทศ5วันนั้นนายอิทธิพลกล่าวว่าเรื่องนี้เมื่อเลือกแล้วให้รอภายใน5วันดังนั้นจึงไม่ใช่อย่างที่เข้าใจซึ่งกกต.ก็ตรวจสอบในสิ่งที่ได้รับร้องเรียนเบื้องต้นจากนั้นก็จะประกาศได้ขออย่าใช้คำว่าเลื่อนเมื่อถามว่าสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จและสามารถประกาศรับรองได้หรือไม่ประธานกกต.
ไม่ตอบคำถามดังกล่าว